สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูกันว่าเมนูอาหารสุดเจ๋งในเรือนจำประเทศญี่ปุ่นมีอะไรกันบ้างนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูรูทีนการทานอาหารของเหล่านักโทษญี่ปุ่นแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับซึ่งในคุกญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีการแบ่งอาหารเป็น3มื้อต่อวันมื้อเช้าก็จะเริ่มตอน 7 นาฬิกามื้อเที่ยงก็คือตอนเที่ยง 12 นาฬิกาและ 17 นาฬิกาก็เป็นเวลาของมื้อเย็นซึ่งสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยการกินมื้อเย็นตอน 5 โมงก็อาจจะไวเกินไปสักหน่อยแต่สำหรับนักโทษในคุกญี่ปุ่นนะครับทุกคนเนี่ยก็จะถูกบังคับให้มีสุขภาพดีแข็งแรงกินอาหารครบ3มื้อตรงตามเวลาแต่ละมื้อก็จะปรุงไม่มากแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุลโดยมีนักโภชนาการมาคอยควบคุมให้ด้วยซึ่งฟังแล้วก็อาจจะงงเฮ้ยทำไมต้องถึงขนาดมีนักโภชนาการมาควบคุมให้อ่ะสาเหตุหลักๆก็เพราะนักโทษที่คุมยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่พวกนักโทษเกเรอันธพาลอะไรหรอกนะฮะแต่พวกนักโทษที่เป็นโรคหรือป่วยต่างหากที่คุมยากเพราะอาจจะเป็นโรคระบาดอะไรต่างๆขึ้นมาได้จนทำให้พวกเขาเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับทางโภชนาการระดับหนึ่งทีนี้ในแต่ละวันนะครับมื้อเช้าเนี่ยก็จะเป็นมื้อที่เรียบง่ายที่สุดประกอบด้วย 3-4 อย่างใหญ่ๆก็คือข้าวซุปมิโซะเครื่องเคียงและก็อาจจะมีผงโรยข้าวให้ด้วยโดยเมนูเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันอย่างเช่นซุปมิโซะเนี่ยบางวันก็อาจจะเป็นใส่สาหร่ายวากาเมะบางวันก็ใส่ฟักทองใส่ผักโขมหัวหอมเต้าหู้ส่วนเครื่องเคียงเนี่ยก็อาจจะเป็นนัตโตะไข่ต้มเต้าหู้ปลาตุ๋นโชยุตัวเล็กๆแบบนี้ปลาโอกระป๋องอะไรราวๆนี้เรียกว่ามื้อเช้าเนี่ยก็จะน้อยๆง่ายๆคล้ายๆอาหารพระสงฆ์เลยส่วนมื้อกลางวันในแต่ละวันนะครับก็จะดูหรูหราขึ้นอย่างชัดเจนเอาจริงๆมื้อกลางวันเนี่ยก็เป็นมื้อที่ดีที่สุดของวันแล้วล่ะที่ก็จะมีทั้งข้าวสวยกับข้าวก็จะเป็นแกงกะหรี่หมูแฮมทอดหมูทอดทงคัตสึไก่ทอดปลาแซลมอนซอกอายย่างบางวันก็อาจจะมาเป็นอุด้งเนื้อพวกเครื่องเคียงก็มีแตงกวาดองผักดองหัวหอมทอดบางวันก็มีของหวานแทรกมาเป็นผลไม้บ้างเช่นพุดดิ้งโยเกิร์ตหรือนมบ้างแล้วแต่วันส่วนมื้อเย็นนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะค่อนข้างแรนดอมบางวันก็ดูดีบางวันก็แห้งแล้งองค์ประกอบก็จะคล้ายๆมื้อเช้าก็คือจะมีข้าวกับข้าวก็อาจจะเป็นหมูผัดขิงเต้าหู้มาโบวุ้นเส้นมาโบเครื่องเคียงหรือซุปก็พวกผัดถั่วงอกซุปผักซุปซัตสึมะซุปเห็ดอะไรราวๆนี้ซึ่งจากที่ฟังมาก็คงจะรู้สึกว่าโอ้ยอาหารของนักโทษญี่ปุ่นน่ะดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของรสชาติหรือแม้แต่คุณภาพอาหารเนี่ยก็ต้องสุ่มกาชาหรือขึ้นอยู่กับคุกที่คุณไปอยู่มากด้วยเพราะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ของที่ซื้อมาซึ่งมันก็จะเน้นถูกๆเยอะๆคุณภาพไม่สูงก็เป็นอาหารที่ทำในโรงอาหารของเรือนจำซึ่งการปรุงรสเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยมากจืดๆตามคำแนะนำของนักโภชนาการเพราะงั้นคนที่ชอบกินรสจัดไฮโซเดียมรสแบบต้มยำชาบูหมูกระทะแบบบ้านเราเนี่ยก็คงจะไม่อร่อยแน่ๆอีกทั้งคนที่จัดเตรียมอาหารเนี่ยก็เป็นเหล่านักโทษกันเองนี่แหละจึงทำให้รสชาติหรือคุณภาพการจัดเตรียมเนี่ยนะฮะค่อนข้างเดาได้ยากมากแล้วก็มักจะออกไปทางแย่อย่างเช่นอาหารจำพวกเส้นนะครับถึงจะมีราเมงหรืออุด้งที่ดูว้าวแต่พวกเส้นต่างๆเนี่ยก็จะแข็งแล้วก็แห้งสากเอามากๆอารมณ์แบบต้มมาไม่ค่อยดีอ่ะน้ำซุปบางทีก็มาแบบร้อนจัดจนรสชาติเสียบางอันก็มาแบบเย็นชืดไปเลยกับข้าวประเภทพวกปลาย่างที่ถึงจะดูดีมากเนี่ยนะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นประเภทกับข้าวที่นักโทษญี่ปุ่นไม่ชอบที่สุดเลยสาเหตุก็เพราะเวลาเขาส่งปลามาที่ครัวเนี่ยนะก็จะแพ็คมาเป็นถุงแล้วก็ต้มไปทั้งอย่างนั้นเลยจึงทำให้คาวมากจนบางคนกินไม่ได้หรืออ้างอิงจากคุณโกโตยูกิอดีตไอดอลชื่อดังที่เคยติดคุกไป5 ปีครึ่งเขาก็มาเขียนหนังสือแล้วก็เล่าชีวิตในคุกให้ฟังว่าปลาย่างเนี่ยเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในคุกเพราะพอมีนักโทษเยอะๆเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีปรุงปลาแบบวางบนสายพานลำเลียงแล้วก็ย่างโดยใช้แสงอินฟราเรดไหลผ่านเหมือนเครื่องจักรในโรงงานทำให้เนื้อปลาที่ได้เนี่ยบางส่วนก็มีไหม้ไปเลยบางส่วนที่ยังดิบก็มีก็เลยทำให้ไม่อร่อยกินไม่ลงอ้าวแล้วเขาไม่มีอาหารแบบพวกของสดให้กินบ้างเลยเหรอปลาดิบซาชิมิอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็อย่าว่าแต่ปลาดิบเลยนะฮะผักสดก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วเนี่ยนะการกินของสดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงทำให้อาหารเป็นพิษได้แล้วก็จะวุ่นวายกันทั้งเรือนจำเพราะฉะนั้นอาหารที่กินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเป็นของปรุงสุกแล้วเท่านั้นและอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้รสชาติอาหารในคุกค่อนข้างแย่นะครับก็เพราะอาหารในเรือนจำแทบทั้งหมดเนี่ยจะเย็นชืดหมดเลยสาเหตุก็เพราะจะได้ไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมากแจกจ่ายให้แก่นักโทษได้ง่ายๆจะมีมื้อกลางวันที่บางทีเขาก็ทำมาเป็นแกงหม้อใหญ่ที่ขนมาจากโรงงานทำให้หลายๆครั้งมื้อกลางวันเนี่ยก็มักจะเป็นมื้ออาหารที่มีความร้อนค่อนข้างบ่อยแต่สำหรับมื้ออื่นเนี่ยนะครับซุปมิโซะก็มาแบบเย็นชืดๆเลยยิ่งพวกของทอดเนี่ยไม่ต้องสืบเลยมาแบบเย็นๆเนี่ยทั้งอมน้ำมันแถมนักโทษบางคนก็ทอดมาแข็งอย่างกับฟอสซิลจึงทำให้ของทอดเนี่ยถือเป็นของสุดแย่ในคุกเช่นกันนะครับและด้วยการคาดเดาไม่ได้ของรสชาติอาหารในคุกนี่แหละนะครับจึงทำให้เหล่านักโทษญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยเขามีทั้งแบบบวชกันว่าเมนูไหนเจ๋งสุดเวลานักโภชนาการทำแบบสำรวจในขณะที่บางคนก็ใช้วิธีคัสตอมอาหารบาง อย่างเข้าด้วยกันจนทำให้รสชาติดีขึ้นไปจนถึงบางคนเนี่ยก็ลองกินด้วยวิธีแปลกๆไม่ได้คิดอะไรเลยหรอกแต่ในแง่โภชนาการเนี่ยกลับดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะงั้นก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเมนูสุดเจ๋งเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างโดยผมก็จะหยิบมาสัก9เมนูโดยไม่ได้เรียงลำดับหรือเจาะจงเรือนจำไหนๆนะครับเอาแบบภาพรวมๆโดยเริ่มที่เมนูที่9ที่อันนี้เรียบง่ายมากเลยนะครับก็คือแกงกะหรี่เอามาใส่นมคือถ้าวันไหนมีเมนูแกงกะหรี่เนี่ยก็มักจะมีนมมาให้ด้วยก็เลยมีนักโทษบางคนนะครับคัสตอมด้วยการเอานมกล่องเนี่ยเทลงไปบนแกงกะหรี่เลยคือบางคนก็ทำเพื่อให้รสชาตินุ่มลงเพราะอาจจะเผ็ดไปส่วนบางคนก็เล็งเห็นว่าแกงกะหรี่ที่ทำมาเนี่ยมันก็จะทรงแบบน้ำเยอะๆหน่อยก็เลยมีการใส่นมเพื่อให้นัวจนดูยังกับแกงเขียวหวานมากยิ่งขึ้นคือเอาจริงๆปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแกงกะหรี่ใส่นมหรอกนะครับแต่ก็มีบางสูตรเหมือนกันนะที่เหล่าแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยจะแชร์กันในเน็ตที่จะมีการทำแกงกะหรี่ใส่นมเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการจากนมเข้าไปด้วยเพียงแต่เขาใส่ตอนปรุงนะแต่เรานักโทษเอามาใส่ตอนหลังแบบนี้ก็ถือว่าพอก้อมแก้มได้แหละเพราะมันก็เป็นที่ชื่นชอบของนักโทษหลายๆคนเช่นกันนะครับมาต่อที่เมนูที่8นะครับก็คือโยเกิร์ตราดข้าวคือในบางมื้ออาหารนะครับเขาก็จะมีการเสิร์ฟโยเกิร์ตมาให้ด้วยซึ่งของพวกนี้มันก็จะมาแบบถ้วยเล็กๆกิน 2-3 คำก็หมดแล้วก็เลยทำให้เหล่านักโทษบางคนนะครับเล็งเห็นว่าถ้าอยากจะเพิ่มพลังให้กับมื้อนี้สักหน่อยเนี่ยก็เอาโยเกิร์ตราดข้าวคุกกินด้วยกันไปเลยซึ่งคนไทยอย่างเราๆในเห็นแล้วก็อาจจะแย่แหละแต่จริงๆแล้วนะครับในประเทศอินเดียตอนใต้เนี่ยเขาก็มีการกินของที่คล้ายๆโยเกิร์ตคุกข้าวอยู่โดยมันเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเคิร์ดไรซ์โดยของอินเดียเนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่เรียกว่าเคิร์ดเนี่ยนะครับคือมันจะคล้ายๆโยเกิร์ตธรรมชาติรสออกเปรี้ยวๆเอามาใส่หอมแดงเครื่องเทศอะไรเข้าไปทำให้กินกับข้าวแล้วก็เข้ากันได้ดีแถมประโยชน์อย่างพวกโปรไบโอติกอะไรพวกนี้ก็มีครบคันอีกทั้งข้าวของนักโทษญี่ปุ่นที่เขากินกันนะครับจะมีส่วนผสมเป็นข้าวขาว 70% แล้วก็ข้าวบาเล่อีก 30% บางที่ก็อาจจะมีการปรับอัตราส่วนแตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ 70-30 ซึ่งอาจจะฟังแล้วว่าเฮ้ยทำไมให้กินของดีอย่างข้าวบาเล่ล่ะแต่สาเหตุหลักๆที่เขาผสมข้าวบาเล่ให้นักโทษกินนะครับก็เพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้ในราคาที่ถูกที่สุดเพราะถ้าให้กินแต่ข้าวขาวอย่างเดียวเนี่ยก็จะขาดวิตามิน B1 แถมนักโทษส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่เวลาทำงานก็จะมีแค่นั่งๆนอนๆในห้องขังทำให้การกินข้าวบาเล่เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้เอาจริงๆเขาเคยมีออกมาเป็นรีเสิร์ชเพเปอร์แบบนี้เลยนะครับว่านักโทษที่จังหวัดฟุกุชิมะเนี่ยพอกินข้าวบาเล่ทุกวันน่ะก็ทำให้ถึงเขาจะเป็นเบาหวานประเภท2แต่ระบบเผาผลาญก็ดียิ่งขึ้นทีนี้พอข้าวมีความเป็นธัญพืชหน่อยๆผสมกับความเย็นชืดของข้าวเนี่ยนะมันก็ทำให้เข้ากันได้ดีกับโยเกิร์ตแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนเคิร์ดไรซ์ของอินเดียแบบ 100% หรอกแต่สำหรับเมนูที่นักโทษก็แค่คัสตอมเพื่ออยากจะเพิ่มปริมาณให้มันอิ่มท้องเฉยๆเนี่ยแต่กลายเป็นว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์เอาเรื่องเลยนะอ๋อและจริงๆมันก็มีอีกเมนูหนึ่งที่คล้ายๆโยเกิร์ตนี่แหละแล้วนักโทษญี่ปุ่นบางคนก็นิยมด้วยอีกอย่างนะครับก็คือพุดดิ้งราดข้าวที่อาจจะไม่ได้มีคุณประโยชน์เท่าโยเกิร์ตหรอกแต่พอราดข้าวผสมบาเล่แบบนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ให้อารมณ์เหมือนกินพุดดิ้งข้าวโอ๊ตนั่นแหละมันอาจจะดูแย่ๆหน่อยแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบก็ชอบเลยแหละนะครับมากันที่เมนูสุดเจ๋งเมนูที่7นะครับก็คือผลไม้ที่มีชื่อว่ากีวีคือในสำรับอาหารในคุกญี่ปุ่นนะครับบางมื้อก็จะมีผลไม้มาให้ด้วยแต่ผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมาเป็นแบบผลไม้กระป๋องเช่นลูกแพรสับปะรดพีชส้มแมนดารินกระป๋องเพื่อป้องกันเรื่องเน่าเสียอย่างที่บอกไปตอนต้นแต่ก็มีผลไม้บางประเภทเหมือนกันนะครับที่เขาให้มาแบบสดๆเป็นลูกเลยอย่างเช่นกล้วยแต่อันที่เด็ดที่สุดเลยก็คือกีวีเด็ดยังไงล่ะเหรอครับเพราะก็มีนักโทษบางคนนะครับที่กินกีวีแบบทั้งเปลือกเข้าไปเลยคือที่กินแบบนั้นเขาไม่ได้โดนลงโทษอะไรจากผู้คุมหรอกนะฮะแต่คือสำหรับนักโทษเนี่ยมื้อนึงจะกินข้าวได้ราวๆ10 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมานั่งแกะเปลือกกีวีเนี่ยนะก็อาจจะโดนนักโทษคนอื่นแบบว่าว้ายเฮ้ยมาทำตัวหย่อแย่กินกีวีแบบปอกเปลือกไม่ได้นะเว้ยอ่อนหวานอะไรวะเถื่อนๆแบบพวกเราเนี่ยมันต้องกินเข้าไปทั้งเปลือกเลยเว้ยคือแม่งก็เป็นการขิงแสดงความแมนกันสไตล์ผู้ชายจับกลุ่มกันนั่นแหละนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับคือในไทยการกินกีวีแบบทั้งเปลือกเนี่ยก็คงจะรู้สึกขยะแขยงกันนั่นแหละแต่ที่จริงในหลายๆที่เนี่ยเขาก็กินกีวีกันทั้งเปลือกเลยนะครับเพราะเปลือกกีวีเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีมีปริมาณไฟเบอร์สูงมากก็คือจะได้ประโยชน์จากกีวีมากกว่าการลอกเปลือกออกอีกเพียงแต่ต้องทำความสะอาดให้ดีเท่านั้นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์สาวๆญี่ปุ่นหลายๆอันเนี่ยก็แนะนำให้กินเปลือกเข้าไปด้วยโดยก็ใช้วิธีขัดเอาขนๆนี่ออกก่อนทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ฝานบางๆกินแบบนี้หรือไม่ก็เอาไปปั่นเป็นน้ำผลไม้ก็สามารถอร่อยได้กลายเป็นว่าการขิงกันของพวกนักโทษแบบไร้สาระเนี่ยนะฮะแต่กลับได้ประโยชน์จากกีวีเต็มๆซะอย่างนั้นมากันที่เมนูสุดเจ๋งที่6นะครับจริงๆอันเนี้ยควรจะอยู่ลำดับต้นๆเลยเพียงแต่ปีหนึ่งจะได้กินแค่ครั้งเดียวคนก็เลยพูดถึงไม่เยอะมันก็คือเมนูที่มีชื่อว่าโอเซจิคืออะไรนะเหรอฮะมันก็เป็นสำรับอาหารสำหรับเทศกาลปีใหม่ของคนญี่ปุ่นที่จะมีการจัดอาหารหลายๆอย่างบนกล่องแบบนี้เพื่อเป็นมงคลต้อนรับปีใหม่ยังไงล่ะครับโดยอิงจากหนังสือถ้าสมมุติต้องเข้าคุกแล้วก็ของคุณคาวาอิมิกิโอะนักวิชาการด้านกฎหมายของญี่ปุ่นนะครับเขาก็เล่าว่าในคุกญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการแจกโอเซจิให้กับนักโทษในวันขึ้นปีใหม่ด้วยซึ่งวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็น กิจกรรมที่ตื่นเต้นสุดๆสำหรับนักโทษเลยเพราะโดยปกตินักโทษเนี่ยจะโดนสั่งให้เข้านอนตอน3ามทุ่มแต่ในคืนส่งท้ายปีเก่านะครับเขาก็จะอนุญาตให้อยู่ถึงเที่ยงคืนขึ้นปีใหม่ได้แถมยังให้ดูทีวีงานขาวแดงตอนสิ้นปีได้ด้วยซึ่งโอเซจิเนี่ยนะเขาก็จะไปซื้อมาจากข้างนอกก็ทำให้คุณภาพอาหารเนี่ยดีกว่าอาหารในคุกแบบคนละเทียกันเลยเมนูก็จะมีทั้งหมูทอดไก่ผัดกราแตงกุ้งย่างเกลือคามาโบโกะและก็อื่นอีกมากมายแน่นอนว่าคนธรรมดาฟังแล้วก็อาจจะโมโหว่าเฮ้ยทำไมเอาภาษีพวกกูไปใช้ฟุ่มเฟือยแบบนั้นวะแต่เขาก็บอกนะครับว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนกุศโลบายของเจ้าหน้าที่เรือนจำให้กับนักโทษว่าถ้าคุณชดใช้ความผิดอย่างจริงจังไม่ทำผิดกฎและก็ได้ออกจากคุกเร็วๆเนี่ยคุณจะกินของอร่อยแบบนี้ได้ตลอดเวลานั่นเองมาต่อกันที่เมนูที่5นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเดอะเบสของเหล่านักโทษญี่ปุ่นเลยก็คือเมนูที่มีชื่อว่าขนมปังคือใน1สัปดาห์นะครับจะมีราวๆ 1-2 วันที่เขาจะเรียกกันว่าปังโนฮิหรือวันขนมปังโดยมื้อกลางวันของวันนั้นเนี่ยจะเสิร์ฟขนมปังทรงฮอตดอกแบบนี้ให้กับเหล่านักโทษแล้วพวกของที่ไว้กินกับขนมปังเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเยอะมากทั้งมาการีนถั่วแดงบดแยมหมูสับทอดสักชิ้น2ชิ้นมาไว้กินกับขนมปังนอกจากนี้พวกเครื่องเคียงอย่างผลไม้หรือแม้แต่นมช็อกโกแลตกาแฟเนี่ยก็มีให้คืออย่างกับคาเฟ่เลยล่ะจะทำให้วันขนมปังเนี่ยนะครับเป็นวันที่โปรดปรานของเหล่านักโทษกันมากมีหลายคนนะที่ทำการคัสตอมกินในหลายรูปแบบตั้งแต่เอาขนมปังเนี่ยปาดด้วยมาการีนแล้วก็เอาถั่วแดงบดมาทำเป็นไส้ถ้าวันไหนมีแฮมทอดมาให้เนี่ยนะบางคนก็ลอกแฮมออกมาเป็นเส้นมาวางบนขนมปังบางคนก็ถึงขนาดเอาขนมปังเนี่ยมานั่งทับเพื่อให้มันนุ่มขึ้นยืดขึ้นจะได้ปาดไส้ต่างๆได้อย่างอร่อยมากขึ้นอดีตไอดอลโกโตยุกิที่เคยติดคุก5ปีนะครับแกก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเอาของทอดชีสอะไรพวกนี้ไปวางบนขนมปังแล้วก็กินแต่ตัวเขาเนี่ยจะเอามันเทศหรือไม่ก็ไดกะคุอิโมะมาขูดไส้ใส่ในขนมปังเพื่อให้มันออกรสหวานสร้างความอร่อยแล้วก็รสสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้เหล่านักโทษจำนวนมากนะครับเขารักวันขนมปังเนี่ยกันมากซึ่งก็มีการทำข้อมูลสำรวจมาแล้วก็พบว่าพวกนักโทษนะครับจะทะเลาะกันในวันขนมปังเนี่ยน้อยกว่าวันอื่นแบบเยอะมากสาเหตุก็เพราะถ้าเกิดคุณไปแกล้งใครหรือทะเลาะใครเนี่ยนะก็จะโดนลงโทษให้ไปอยู่ในห้องทำโทษอดกินขนมปังหรือถ้าได้กินเนี่ยก็อาจจะได้ขนมปังไซส์ที่เล็กมากๆประมาณ1/4ทุกคนก็เลยทำตัวดีๆในวันขนมปังกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็มีทิปแนะนำนะครับว่าการกินกาแฟในเรือนจำเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะนักโทษส่วนใหญ่พออยู่ในคุกนานๆเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้กินคาเฟอีนเพราะฉะนั้นพอนานๆกินทีเนี่ยก็จะทำให้นอนไม่หลับในตอนกลางคืนและกลางคืนในคุกเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยการนอนไม่หลับจึงเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเพราะฉะนั้นก็ตระหนักเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับมาต่อกันที่เมนูสุดเจ๋งอันที่4นะครับก็คืออาหารประเภทซึคุนานิที่มันเป็นอาหารลักษณะที่แบบเอาไปตุ๋นแล้วก็ปรุงรสด้วยโชยุเพื่อให้รสชาติออกมาหวานเค็มโดยเขาก็มักจะเอาพวกอาหารทะเลประเภทปลาตัวเล็กกุ้งอะไรพวกนี้มาทำแต่อันที่ฮิตที่สุดในคุกญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือโนริโนซึคุนานิหรือก็คือสาหร่ายตุ๋นเค็มหวานซึ่งในคุกเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นถุงเล็กๆแบบนี้ให้ราดข้าวกินซึ่งรสชาติมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกเค็มๆหวานๆแต่มันก็เป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นทั่วไปก็กินกันถูกปากปกติอยู่แล้วแถมยังมีประโยชน์จากพวกใยอาหารโปรตีนช่วยเรื่องลำไส้ด้วยจึงไม่แปลกเลยนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูฮิตในคุกญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในไทยมีชื่อเรียกเฉพาะหรือมีขายตามห้างทั่วไปไหมไม่เคยเห็นเลยแต่วิธีทำมันก็คือเอาสาหร่ายย่างเนี่ยกับน้ำซุปดาชิมาปรุงรสเข้าด้วยกันใส่โชยุสาเกอะไรตามเข้าไปต้มเคี่ยวจนงวดรอจนเย็นแล้วก็เอามาใส่ถ้วยเก็บได้หลายวันในไทยก็น่าจะทรงคล้ายๆกานาฉ่ายละมั้งนะมาถึงเมนูที่3สำหรับเมนูยอดฮิตในคุกญี่ปุ่นแล้วนะครับโดยมันก็จะมีชื่อว่ามิโซะพีซึ่งมันก็คือมิโซะพีนัทหรือก็คือถั่วลิสงผสมมิโซะนั่นแหละวิธีกินก็คือเอามาวางบนข้าวแค่นั้นแหละแล้วก็กินเลยคือด้วยความที่คนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ชื่นชอบพวกมิโซะหรือถั่วอะไรแบบนี้อยู่แล้วพอได้มิโซะพีมาแต้มบนข้าวแบบเนี้ยมันก็ให้อารมณ์เหมือนเรากินข้าวราดนัตโตะที่มีซุปมิโซะแก้มไปพร้อมๆกันอย่างนักแสดงหญิงเอวีท่านหนึ่งที่เคยติดคุกเนี่ยเธอก็มาเคยทวิตเลยว่าไอ้มิโซะพีในคุกเนี่ยอร่อยมากๆเลยเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นในไทยเหมือนกันนะไม่รู้คนไทยเคยเห็นหรือเคยกินกันไหมแต่วิธีทำเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยก็คือเอาถั่วลิสงน้ำตาลมิโซะมิรินน้ำมันสลัดงาขาวเราๆเนี่ยมาคั่วๆในกระทะผัดๆเท่านี้ก็ได้แล้วเรียกว่าเรียบง่ายแต่ก็ทรงคุณค่าประโยชน์จากถั่วอย่างเต็มเปี่ยมแถมอร่อยด้วยก็ไม่แปลกเลยที่คนจะชอบกันเยอะแล้วก็มาถึงท็อป2ของอาหารที่นักโทษญี่ปุ่นต่างบวชกันว่าชื่นชอบมากที่สุดแล้วนะครับคืออันอื่นๆที่ว่ามาเนี่ยก็ยังแบบเฉลี่ยกันไปแต่2อันนี้นี่แหละทุกเรือนจำเนี่ยถือว่าเป็นของที่ต้องมีเลยโดยอันดับที่2ก็คือคินาโกะโกฮังหรือก็คือคินาโกะราดข้าวโดยคินาโกะเนี่ยนะครับมันก็คือผงแป้งถั่วเหลืองที่เราเคยเห็นเขาราดกินกับไอ้พวกโมจิวาราบิโมจินั่นแหละแต่นักโทษเนี่ยเขาจะเอามาราดข้าวกินแทนซึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในสุดยอดเมนูยอดฮิตของเรือนจำญี่ปุ่นเลยคือด้วยการที่ข้าวในคุกมันเย็นมีการผสมของบาเล่ด้วยก็ทำให้มันเข้ากันได้ดีกับผงคินาโกะยิ่งถ้าเกิดใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็ทำให้อร่อยมากขึ้นไปอีกคือมันก็ให้อารมณ์เหมือนผงโรยข้าวประเภทหนึ่งที่คนญี่ปุ่นคุ้นชินกันอยู่แล้วอีกทั้งตัวผงคินาโกะเนี่ยก็จะออกหวานนิดๆเพิ่มน้ำตาลอีกสักหน่อยกินคู่กับพวกซุปมิโซะหรือผักดองที่ออกเค็มๆเนี่ยนะก็จะเป็นการตัดสลับรสชาติหวานและก็เค็มได้อย่างโดดเด่นและก็ดีเลิศมากแถมมันยังเป็นเมนูที่เหล่านักโทษมีการคัสตอมวิธีกินหลายรูปแบบมากเลยนะครับเช่นคุณโกโตยุกิอดีต ดิตไอดอลเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าวิธีกินของเขาก็คือเอาผงเคนากะเนี่ยนะราดข้าวแล้วก็เทนมลงไปคนๆให้เข้ากันซึ่งแกบอกว่าโคตรอร่อยเลยให้อารมณ์แบบมิลค์เชคมีมังงะที่เขียนโดยอดีตนักโทษหญิงนะฮะเธอก็บอกว่าเธอใช้วิธีเอาผงเคนากะเนี่ยราดข้าวแล้วก็เทน้ำชาลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยถ้าไม่ใช่น้ำชาเนี่ยก็เป็นชาซูมิโซะแทนได้ก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นไปอีกคุณโฮริเอมอนนะฮะหรือคุณโฮริเอะทาคาฟุมินักธุรกิจชื่อดังที่เขาเคยติดคุกเมื่อปี 2011 อยู่ราวๆ 2 ปีแกก็เขียนในหนังสือเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองตอนติดคุกว่าแกเนี่ยแนะนำเมนูนี้เลยเพราะมันเจ๋งมากๆซึ่งเอาจริงๆเคนากะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเลยนะครับคือมีทั้งโปรตีนกากใยวิตามินมากมายช่วยเรื่องลำไส้ด้วยบางคนก็บอกเลยว่าเคนากะเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแบบหนึ่งเลยทั้งอร่อยและก็มีประโยชน์สุดๆแล้วก็มาถึงเมนูที่ได้รับการขนานนามว่าฮิตฮอตที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเรือนจำญี่ปุ่นเลยนะครับเรียกว่าระดับตำนานเลยก็ว่าได้โดยมันจะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเซนไซหรือก็คือซุปถั่วแดงที่ใส่โมจิลงไปนั่นแหละซึ่งเนี่ยเป็นเมนูที่เหล่านักโทษชื่นชอบกันมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดนับวันกันเลยว่าวันไหนอ่ะที่จะมีไอซุปถั่วแดงให้กินใครนับแล้วบอกแจ้งให้ทราบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระคุณลูกแบบหนึ่งเพราะเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีแค่2วันเท่านั้นที่จะได้กินเมนูนี้อย่างคนนี้คือแรปเปอร์ของวงที่มีชื่อว่าเดลต้านาคิดนะครับแกเคยติดคุกแล้วพอออกมาเนี่ยก็มีคนทำคลิปสัมภาษณ์แล้วก็ถามว่า刑務所の中で一番美味しかった食べ物ってぜんざいซึ่งสาเหตุที่พวกนักโทษชอบกันมากๆเลยเนี่ยนะครับถ้าอิงจากคุณคุโรยานังงิเคโกะนักโภชนาการก็ต้องชาวญี่ปุ่นนะสิเธอเขียนบทความบอกว่าก็คงเพราะเมนูเซนไซหรือซุปถั่วแดงเนี่ยเป็นเมนูที่ใช้น้ำตาลเยอะมากและสำหรับนักโทษเนี่ยยิ่งคุณติดคุกนานเท่าไหร่เนี่ยด้วยความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะยิ่งอยากของหวานมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอาหารส่วนใหญ่ในคุกที่ไม่ค่อยมีรสชาติเนี่ยนะแล้วพอมีอะไรหวานๆมาแบบเนี้ยมันก็เลยฮิตฮอตทั่วบ้านทั่วเมืองจนเป็นเมตาอันดับหนึ่งของเมนูประจำเรือนจำญี่ปุ่นเลยอีกทั้งข้อดีของเซนไซอีกอย่างนะฮะก็คือมันไม่ใช่แค่อุ่นนะแต่มาแบบร้อนๆเลยเพราะมันไม่ใช่ของเหลวแบบซุปมิโซะก็เลยไม่ได้เย็นลงง่ายๆจึงทำให้เหล่านักโทษที่ไม่ค่อยได้กินของร้อนเนี่ยชอบกันมากและแน่นอนด้วยความที่ฮอตฮิตมากเนี่ยก็เลยมีวิธีกินไอซุปถั่วแดงเนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับเช่นบางคนอาจจะเทน้ำตาลลงไปใส่มาการีนลงไปคนให้เข้ากันเพื่อเพิ่มความหวานยิ่งถ้าเกิดวันไหนเนี่ยมีเซนไซพร้อมกับขนมปังแล้วก็สวรรค์เลยบางคนก็จะเอาขนมปังมาทำมาการีนแล้วก็เอาซุปถั่วแดงเนี่ยราดบนขนมปังกินอย่างอร่อยๆไม่ก็เอาขนมปังมาฉีดแล้วก็ดิปด้วยซุปถั่วแดงที่ฉ่ำมาการีนที่เรียกว่าฉ่ำอุรากันสุดๆถึงจะไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ก็เหอะเพราะมันหวานมากนะแต่ก็ดั่งคำที่นักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นชื่อดังอย่างคุณซาเนะสึมุชาโคจิที่แกบอกไว้นั่นแหละนะครับว่าความหวานนั้นน่ะจะช่วยปลอบประโลมหัวใจผู้คนได้แถมในคุกเนี่ยเขาเสิร์ฟเซนไซเนี่ยนะไม่ใช่ถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ให้เท่าชามโดมบุริเลยเรียกว่าเป็นขนาดที่พวกนักโภชนาการเนี่ยบางท่านไม่ยอมแน่ๆแต่มันก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียดของนักโทษลงได้เยอะได้ก็เลยยอมกันก็เลยไม่แปลกเลยนะครับที่นักโทษญี่ปุ่นเนี่ยจะชื่นชอบเมนูนี้กันมากจริงๆสุดท้ายนี่นะครับอาจจะมีคนดูบางท่านฟังแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคุกของฉันอาหารดีกว่านี้นะอร่อยกว่านะคุกที่ผมเคยอยู่เนี่ยมีโภชนาการที่ดีกว่านี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาหารในคุกญี่ปุ่นส่วนมากถึงจะดูดีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อร่อยหรอกนะฮะนักโทษบางคนที่ออกมาแล้วก็บอกว่าอาหารเหม็นเนี่ยก็มีไม่น้อยดังนั้นเบสชอยนะครับก็คือใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงที่จะต้องไปเข้าคุกกันนะครับและถ้าเกิดจะหาข้อคิดหรือปรัชญามอรัลที่เราได้จากอาหารในคุกญี่ปุ่นกันนะครับก็คือในคุกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไม่มีคนอ้วนเลยไม่สิต้องบอกว่าถึงก่อนเข้าไปจะอ้วนเนี่ยแต่ด้วยวิถีชีวิตในคุกยังไงคุณก็ต้องผอมอยู่ดีอย่างเช่นคุณฮอริเอมอนนักธุรกิจชื่อดังนะฮะแกไปอยู่ในคุก2 ปีตอนก่อนเข้าเนี่ยแกน้ำหนัก95ก็เลยได้ฉายาฮอริเอมอนเหมือนโดราเอมอนแต่ตอนออกมาก็เหลือแค่65เท่านั้นซึ่งก็มาจากวิถีการกินในคุกนี่แหละเพราะฉะนั้นคนสมัยใหม่หลายๆท่านนะครับบางท่านก็อาจจะมีนิสัยการกินอาหารที่ไม่ค่อยสมดุลรสจัดเกินไปกินอาหารไม่ครบหมู่แล้วก็กินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากนักโทษในเรือนจำได้เช่นกันนะครับ